ออกลาสิทธินิสัยยอดแย่เบื่อกับชีวิตซ้ำๆเดิมๆพอกันทีกับชีวิตพังๆลองบอกลาสิทธินิสัยยอดแย่ที่เรามักทำซ้ำๆดูเสียใหม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตก็จะเปลี่ยนไปทางที่ดีขึ้นเคยสงสัยไหมว่าทำไมเพื่อนคนบางคนถึงประสบความสำเร็จทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวขณะที่ชีวิตเรายังลุ่มๆดอนๆหนทางสู่อนาคตถึงแม้ว่าจะมืดมนแต่ก็ริบหรี่เรือนรางเหลือทนแทนที่จะนั่งตัดเพ้าะในความไม่ยุติธรรมของโชคชะตาปล่อยให้อาการชีวิตเฉาๆเรื้อรังจนเกินเยียวยาสู้ใจกล้าลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองเพื่อแก้นิสัยยอดแย่ที่เป็นเหมือนยาพิษมาถอนพิษด่วนดีกว่าด้วยเคล็ดลับจากคนดังกล่าวเหล่านี้1หยุดมองว่าโอกาสผ่านไปไม่กลับมา 2. เลิกยึดติดกับความสมบูรณ์แบบที่ไม่มีอยู่จริง 3. อย่ารอคำชื่นชมจากปากคนอื่น 4. เลิกทำร้ายตัวเองด้วยคำพูดแย่ๆ 5. เลิกเป็นคนขี้แพ้ 6. เลิกติดกรอบกับดักความคิด 7. หยุดสงสัยในความสามารถของตนเอง 8. อย่าปล่อยให้อารมณ์เป็นใหญ่9เลิกอยู่ในสังคมที่มีแต่คนคิดลบและ10ข้อสุดท้ายหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นขอบคุณข้อมูลจาก thaihealth.or.th ขอบคุณครับ